ก็อยากรู้ว่าพี่แชร์มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่ทำให้รู้สึกแย่บ้างไหมคะแล้วก็ทำยังไงถึงผ่านจุดนั้นมาได้โอ้มีเยอะค่ะคือเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นคนขี้กังวลเป็นคนคิดมากเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้โมโหสมัยก่อนก็จะมีปัญหาเยอะอันนี้ปัญหาเยอะเนี่ยผมมองย้อนกลับไปนะคือถ้าเกิดมองย้อนมันจะตอบคำถามได้สองอย่างคือมองย้อนกลับไปมันจะตอบได้ง่ายมากเพราะว่าคือเราเป็นคน observe นั่นไงคือเป็นคนสังเกตการแต่พออยู่ในเวทีอ่ะในสนามเนี่ยมองไม่ออกคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่หมดค่ะคราวนี้คือถามว่ามีอยู่วันหนึ่งอ่ะผมก็เลยมานั่งคิดว่าทำไมชีวิตมันแย่ขนาดนี้แล้วก็เอาเข้าจริงๆนะสมัยก่อนเนี่ยผมใช้วิธีการคือหาหนังสืออ่านเพราะว่าเราคุยกับเพื่อนคือมันก็แย่พอๆกันละก็ไม่ได้ต่างกันคือมันปอบกันไปปอบกันมามันปอบไปในทางลงไงผมอ่ะมองโลกอย่างที่ผมอยากจะให้เป็นโลกสวยใช่ไหมคะคือใช่อาการจะมีคนบอกว่าโลกสวยใช่ไหมโลกไม่สวยใช่ไหมหรือว่าเอาง่ายๆแล้วกันวันบางวันเนี่ยเราออกมาปุ๊บรู้สึกว่าคนนี้ก็ดีคนนั้นก็น่ารักคนนั้นก็เป็นมิตรอีกวันโอ้ไอ้นี่มันก็ไม่ดีนี่ก็ไม่มีน้ำใจอีกคนนี้ขี้นินทาคนนี้ชอบว่าร้ายคนนี้คิดลบคือคนอ่ะคือคนกลุ่มเดียวกันหมดแต่คุณนะคิดในรูปแบบของคุณเพราะว่าคือเคมีคุณนะไม่เท่ากันถ้าบอกวิทยาศาสตร์บอกเคมีไม่เท่ากันต้องไปกินยาต้องไปกินนู่นกินนี่แต่ผมมานั่งคิดนะไม่ใช่อ่ะคือตั้งต้นความคิดคุณต้องคิดก่อนว่าคุณเกิดมาคุณเกิดมาเพื่อตัวคุณเองหรือคือคุณนะเกิดมาเพื่ออะไรผมก็เลยคิดว่าโอ้จริงๆแล้วคือคนเนี่ยที่มันยิ่งทุกข์นะค่ะเพราะว่า1คิดว่าคือตัวกูเนี่ยเกิดมาเพื่อตัวกูอันที่สองเนี่ยคือผมคิดว่าเขาไม่ได้เคยไปมองนะว่าจริงๆแล้วเขาตัวเล็กแค่ไหนพอเรามามองมุมนี้ปั๊บเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออบางทีอ่ะทำไมเวลาเราไปคุยอะไรกับคนบางคนคเราได้ช่วยเหลือเขาทำไมรู้สึกดีอ่ะแล้วก็ตอนนั้นเลยมีคำถามใหม่แล้วว่าเออจริงๆที่ผ่านมาที่ชีวิตบอกว่าแย่มันไม่ได้แย่นะที่แย่เนี่ยเพราะว่าคือตอนนั้นน่ะคิดแต่เรื่องตัวเองทุกครั้งเวลามีเรื่องไม่ดีมานะผมจะคิดเลยจักรวาลต้องการจะมาบอกอะไรผมบางอย่างแต่บางทีสอนผมเนี่ยในรูปแบบที่โหดร้ายบางอันก็รูปแบบในวิธีที่ละมุนละม่อมคือคุณเพียรเห็นไหมบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็ง3เดือนตายเลยพอรู้บางคนเนี่ยรู้เป็นมะเร็งปุ๊บใช่ไหมปัจจุบันนี้มีชีวิตอยู่และแข็งแรงด้วยใช่เพราะว่าผมไปถามเขานะทำไมเขาบอกว่าคือเขาขอบคุณมะเร็งถ้าไม่มีมะเร็งมาเขาไม่รู้นะที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตขาดทุนมากค่ะหนึ่งชอบด่าคนสองนินทาคน สามมองโลกในแง่ร้ายค่ะสี่ก็คือไม่เคยสนใจว่าต้องกินอะไรของข้างคืนของบูดกินหมดตอนนี้เขาบอกเปลี่ยนใหม่แล้วมันทำให้รักตัวเองมากขึ้นแล้วพอเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยยังบอกแทนที่ว่าอะไรก็บอกแล้วทำกลับกันเลยทำยังไงชอบด่าคนก็ชอบชมคน อะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งคิดนะโอ้เขามองมะเร็งเป็นของขวัญต้องมองใหม่สิ่งที่มันเข้ามาที่บอกว่าไม่ดีนะข่าวร้ายเนี่ยนั่นคือของขวัญสิ่งแย่ๆหรือว่าเรื่องราวแย่ๆที่เราเจออาจจะเป็นของขวัญจากจักรวาลก็เลยทำให้ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้โดยที่พี่แชร์บอกว่าไม่ได้เจอเรื่องแย่ๆจริงๆแล้วคือเจอเยอะมากแต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่มันสอนเราไงค่ะคือจริงๆแล้วสมัยก่อนนู้นเลยนะถ้าเกิดจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยผมจำได้อยู่เรื่องนึงผมเคยไปซื้อเทปผมชอบฟังเพลงแล้วก็มีอยู่เทปนึงอ่ะคือเขาบอกว่าเนี่ยห้ามแกะไม่ให้ลองแล้วก็เฮ้ยไม่แกะไม่ลองแล้วต่อไปมันเสียขึ้นมาทำไงอ่ะใช่ไหมก็บอกมันมีแค่ม้วนเดียวจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาผมก็ตัดสินใจซื้อ60บาทเปิดปุ๊บมันยืดจริงด้วย ผมก็ไปร้านบอกเนี่ยซื้อไปแล้วมันยืดเปิดดิก็บอกแล้วไงว่าคือซื้อไปแล้วก็คือไม่รับอะไรนั่นคือก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละผมกลับบ้านมาเฮิร์ตมากนะโอ้โหก็จะเก็บไว้ได้60บาทนะ พี่สาวผมพูดว่าทำไมประสบการณ์ซื้อที่60บาทไม่แพงโอ้โหผมฟังปุ๊บนะคมมากเออผมโอ้คือรู้สึกว่าเออมันใช้ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกก็คืออย่าให้ประสบการณ์คุณแพงเกินไปแต่นี่60บาทยังไหวแต่คราวนี้เรามานั่งคิดนะประสบการณ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินค่ะบางทีคุณอาจจะไปเจอเพื่อนที่แบบว่า
คือเขามาเอาเปรียบคุณคุณจะได้รู้ไงว่าอ๋อต่อไปคือภูมิคุ้มกันจะให้อยู่กับคนแล้วมันรู้สึกว่าต้องมีรู้รับยังไงเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนคนนี้มาสอนคุณนะค่ะก็เป็นประสบการณ์อีกแบบนึงแต่คุณอาจจะต้องไปเหนื่อยหน่อยกับช่วงที่ผ่านมาค่ะพอคิดอย่างนี้ปุ๊บโอ้ชีวิตก็จะรู้สึกว่ามีภูมิคุ้มกันนี่แหละมีภูมิคุ้มกันแล้วจะเป็นอย่างนี้แล้วอย่างตอนนี้ล่ะคะพี่แชร์คิดว่าชีวิตของพี่แชร์เนี่ยมีความสุขพอหรือยังสุขพอไหมใช่ไหมผมอ่ะถ้าเกิดจะตอบในมุมนี้ผมจะต้องบอกว่าเหมือนเดิมผมต้องนิยามความสุขผมได้ก่อนคราวนี้คือนิยามความสุขเนี่ยเราต้องตอบให้หมดเลยนะว่ามันมีทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณร่างกายเนี่ยคือผมไม่เคยเห็นคนไหนสุขถ้าร่างกายป่วยและผมไม่เคยเห็นคนไหนที่ร่างกายดีนะแล้วแบบทุกอย่างดีหมดรวยมีเงินแต่นอนไม่หลับสำนวนไทยอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้โหมันคลาสสิกมากถ้าใครเคยเจอภาวะแบบนี้จะรู้ว่าคือความทุกข์เป็นยังไงและสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณมีทั้งร่างกายที่ดีคุณมีหัวใจที่แบบแข็งแกร่งอ่ะแต่คือคุณอยู่ไปแล้วแบบอย่างที่บอกคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องอยู่นานก็ได้ไม่อะไรก็ได้นั่นแสดงว่าอะไรไหมคือคุณยังคิดแต่เรื่องตัวคุณเองผมถามบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยคือเพื่อนผมนะบอกอยากจะอยู่อายุเท่าไหร่บอก60ก็พอแล้วผมบอกโอ้โหคือไปเซิร์ชใน Google นะตอนนี้คืออายุขัยเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ย74ปีค่ะแล้วแปลว่าอะไรคือไม่ต้องอยู่แบบหายใจทิ้งๆอ่ะนะ74แนวโน้ม 100% เลยนั้นน่ะน่าจะได้ค่ะนี่ตั้งไว้เนี่ยคือมึงต้องแสดงว่าเขาไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตใช่ไงค่ะก็ต้องแต่ง่ายๆค่ะคราวนี้คือเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วคือเพราะว่าอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นเนี่ยเราต้องเป็นต่อไปต้องเป็นภาระเพราะว่าคือเขาบอกว่าคนสมัยก่อนเขาชอบแซวกันไงหยาบๆนะเขาบอกว่าเนี่ย70ปุ๊บก็เล่นขี้กันแล้วอันนี้คือผมก็นั่งคิดแล้วมันมีไหมไอ้ที่90แล้วมันยังเดินได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์มีนะคะทุกวันนี้นั่นคือสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันเป็นแค่ความเชื่อค่ะผมก็เลยมานั่งคิดใหม่ถ้าเกิดว่าเอาวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าอะไรถ้าเต็มที่ของไอ้ร่างกายมนุษย์เราในยุคนี้นะ120ปีค่ะคุณตั้ง120ก่อนได้ไหมเขาถามผมว่าอยู่นานไปขนาดนั้นไปทำไมผมบอกเอาคุณคิดดูนะถ้าเกิดคุณเฮดคือบอดี้คุณพร้อมฮาร์ดคืออาจจะคุณอาจจะมีความพร้อมอะไรบางอย่างทั้งทางการเงินทั้งทางสถานะต่อไปเชิงจิตวิญญาณเนี่ยคุณช่วยเหลือคนได้อีกเยอะมากนะคุณอย่าลืมนะโลกนี้ในหนึ่งวินาทีมีเด็กเกิดมา7คนในประเทศไทยไม่รู้กี่คนแล้วถามว่าเด็กเนี่ยเราชอบท่องนะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าคุณเคยไปบอกเด็กไหมอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ทำแมชชีนนะผมจะเอาทำให้ชิดไอ้โดเรมอนนี่แหละไปบอกผมนะว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อแม่อย่าไปเชื่อแม่มากคือเป็นเลยเนี่ยนักบินอวกาศเป็นเลยอะไรเงี้ยคือเพราะว่านี่ไงคือมันไม่มีคนไกลไงพอไม่มีคนไกลปั๊บเนี่ยคุณต้องการจะให้เขาเป็นอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องไปคาดหวังเขาต้องไปโอ้โหต้องไปค้นหาสับสนหลงทางนี่เป็นกระบวนการที่บางอย่างผมเชื่อว่าบางอย่างต้องช็อตคัทเขาได้เราโอ้โหเราอุตส่าห์ดูโลกมาขนาดนี้อย่าเขาบอกว่าอะไรแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานคือบางคนเป็นอย่างจริงๆนะถ้าเราคิดใหม่ถ้าเราแก่แล้วเรามีความรู้มาด้วยเนี่ยคุณเอาความรู้ที่ว่าเนี่ยส่งต่อได้ไหมถ้าส่งต่อได้ความสำหรับผมคือความสุขที่แท้จริงนะคือการส่งมอบความสำเร็จที่จับต้องได้คือเราก็อยู่เพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่อยู่แค่เพื่อตัวเราอย่างเดียวใช่เพราะเรารู้เลยเราทำมีอยู่วันหนึ่งเราไปเราหาเงินมาได้เราไปกินข้าวรู้สึกโอเคนะรู้สึกว่าเอ้ยดีนะเราไม่ต้องพึ่งใครละเราเป็นอินดีพีเดนต์มาวันหนึ่งเราหาเงินมาได้เราพาลูกเราไปกินข้าวพาครอบครัวไปกินข้าวรู้สึกเออดีนะเราหาเลี้ยงครอบครัวได้วันหนึ่งเราพาแม่เราไปกินข้าวรู้สึกเออดีนะเราก็พาคนที่มีพระคุณได้แต่คุณรู้ไหมมาวันหนึ่งเนี่ยผมจัดตั้งผมกับอาจารย์สมพรเนี่ยตั้งมูลนิธิ PSI Foundation เราไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเนี่ยที่ยากจนต่างอำเภออยู่ต่างจังหวัดนะแล้วก็ด้วยความร่วมมือกับช่างแล้วก็สาขา PSI ทั่วประเทศนะวินาทีที่ผมไปตักไอ้ตัวไอติมให้เด็ก
กับวินาทีที่ผมกำลังเอาไอ้ก๋วยจั๊บผมจำได้นะเป็นก๋วยจั๊บเสิร์ฟให้เด็กโอ้โหมีความสุขมากนั่นน่ะจิตวิญญาณล้วนๆถามว่าคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ยาวได้แล้วคุณสามารถทำอย่างนี้ได้ทุกวันอ่ะโอ้โหคือความสุขที่แท้จริงนั่นแหละคือความสำเร็จและผมคิดว่าคือความสำเร็จอ่ะคือมันจะเป็นความสำเร็จแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องใช่ไหมค่ะอย่างเงี้ยคือมั่นใจเลยว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องมานั่งมองไปแล้วก็เสียดายนู่นเสียดายนี่จะรู้สึกดีกับมันนี่ก็คือความสุขที่แท้จริงของพี่แชร์นะคะสุดท้ายเลยให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วการตั้งเป้าหมายหรือการมโนหรือการฝันของพี่แชร์เนี่ยทำยังไงมันถึงจะประสบความสำเร็จผมอาจจะมีสูตรไม่เหมือนคนอื่นนะค่ะสิ่งแรกที่ผมคิดว่าคือทุกคนต้องมีนะคือวินัยคือคุณเก่งแค่ไหนคุณจะโชคดีแค่ไหนค่ะคุณไม่มีวินัยเนี่ยไม่มีทางแล้วก็ผมคิดว่าคือวินัยนะคือความมุ่งมั่นที่แท้จริงมันเป็นอะไรอ่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นจิตตะไงจิตตะก็คือเป็นตัวความมุ่งมั่นที่มันต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเราชอบฝันเป็นอะไรและเราจะฝันต่อว่าทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้เปลี่ยนใหม่ไหมเราฝันว่าจะเป็นอะไรและเราก็ฝันต่อว่าภาพสุดท้ายที่เราเห็นอ่ะที่ผมบอกว่าเนี่ยผมมองว่าโอ้โหผมได้ช่วยเหลือคนนะค่ะคือสมัยก่อนผมไปขายจานใช่ไหมผมยังคิดเลยนะว่าเนี่ยคือเราก็ไปช่วยสร้างอาชีพให้เขาไม่ได้จะไปเอาเงินเขาอย่างเดียวนะคือไปช่วยสร้างอาชีพเขาคนนี้เขามีบ้านมีรถมีอนาคตเพราะ PSI ค่ะโอ้โหคือมันรู้สึกดีอ่ะคือมันทำไมมันไม่เหมือนกับเป็นการขายของค่ะพอมีภาพนี้ปุ๊บใส่จินตนาการภาพนี้บ่อยๆผมคิดว่าคือ2 อย่างนี้นะสำคัญมากอันที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องของว่าที่บอกเตรียมร่างกายให้พร้อมคนถ้าเกิดว่าคือมีเงินสัก1,000,000,000ป่วยกระสอบกระแสะเดินไม่ได้เป็นอัมพาตก็ไม่มีความสุขมันก็จะเอาไปทำไมแล้วก็น่าจะไม่ใช่คำว่าประสบความสำเร็จใช่ฉะนั้นคือวันนั้นถ้าเกิดว่าคุณร่างกายคุณพร้อมสุขภาพคุณดีคุณอยากทำในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็แค่คนเห็นคุณปุ๊บนะเขาเกิดแรงบันดาลใจอ่ะผมแค่ว่าแค่นี้นะคือคุณได้ทำบุญเรียบร้อยแล้วขอบคุณเรื่องราวดีๆเหล่านี้จากพี่แชร์นะคะหวังว่าท่านผู้ชมจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ค่ะแล้วก็สามารถติดตามชมเรื่องราวดีๆของรายการทายาทมังกรได้ทางกล่องรับสัญญาณ PSI Big 4หมายเลข123กล่อง GMMZ หมายเลข58และ Facebook Thai CC TV Thailand รับชมย้อนหลังทาง YouTube Thai CC TV พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ